มีการเรียนเรามีโอกาสที่จะรู้เรื่องของเรารู้เรารู้เรื่องของเราแล้วก็รู้เรื่องของโลกรู้เรื่องของกิเลสคำว่าอนัตตาอนัตตาคือไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระเป็นของจริงเป็นของว่างเป็นของว่างที่ว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นเอาจริงจริงจังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นสาระไม่เลยมีไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนพยับแดดกระแสใจทั้งหลายเหมือนพยับแดดสิ่งที่มีในโลกเหมือนพยับแดดคือมีเป็นมุกมุกแบบเอาจริงๆจังๆแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเพราะแบบแบบแบบก็คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะต้องดับกระแสของใจที่เกิดขึ้นแล้วไหลไปตามกระแสใจที่เกิดขึ้นนั้นเอาจริงๆจังๆแล้วไม่มีอะไรที่จะรู้คำสัมผัสได้แต่สิ่งเหล่านี้ใจของเราที่ไม่ศึกษาใจของเราก็หลงสิ่งเหล่านี้แวบไปในสิ่งที่ดีแวบไปในสิ่งที่ไม่ดีแวบไปในเรื่องกิเลสตัณหาก็เป็นกิเลสตัณหาไปทางหัวใจทั้งที่แวบไปนั้นมันไม่มีมันก็กระแสใจแพ็บเดียวเท่านั้นแต่กลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นสารพัดอย่างขึ้นมาก็เพราะใจของเราไม่ดูใจอะไรเกิดขึ้นก็ใจอะไรเกิดขึ้นก็ใจอะไรเกิดขึ้นก็ใจจริงที่เกิดมาดับเกิดมาก็คือใจก็เพราะใจไม่เห็นใจก็เอาสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นเป็นถ้าหากว่าเห็นใจแล้วอันนั้นเป็นของเกิดดับทั้งนั้นในเมื่อเห็นชัดชัดว่าเป็นของเกิดดับแล้วเราจะเห็นว่าอันนั้นเป็นเราอะไรยังไงเขาว่าตามกระแสตามกระแสก็ตามกระแสใจของเรานั่นเองศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเป็นศาสนาทวนกระแสโลกใจของเราไหลไปตามโลกไหลไปตามนั่นล่ะเรายังหันหลังใส่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกทวนเข้ามาหาเราทวนเข้ามาหาธรรมทวนเข้ามาหาจิตเรียกว่าทวนกระแสโลกทวนตามกระแสทวนเข้ามากระแสธรรมทวนเข้ามาหากระแสธรรมทวนเข้ามาแล้วเจอธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะเราทวนเข้ามาส่งออกไปแล้วมีแต่ที่จะมืดหมุนอนตการไปนานโอกาสที่จะเห็นธรรมรู้ธรรมนี้มีแต่ที่จะหลงธรรมยิ่งขึ้นไปหลงว่าเจ้าของรู้ธรรมรู้เรื่องของกิเลส
รู้เรื่องของโลกรู้เรื่องของกิเลสที่กิเลสมันสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติแต้มสีระบายสีแล้วว่าเจ้าของรู้ทำความหลงอย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้เพราะคิดว่าเจ้าของรู้แล้วแล้วก็พอใจความรู้ที่เป็นความหลงของเจ้าของนั้นพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดได้ก็คือเราทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกพระพุทธเจ้าโปรดตามกระแสโลกไปตามกระแสโลกไปห่างไกลจากศาสนธรรมของพุทธเจ้ายิ่งขึ้นสู่กระแสสมมติสู่กระแสมหาสมุทรสู่กระแสโลกสงสารถึงกระแสนั่นแล้วกลับไม่ได้หลงทางมองไปทางไหนมองไม่เห็นเหมือนก็อยู่ในกลางมหาสมุทรมองเห็นฝั่งเดี๋ยวกลับไม่ถูกน้องเข้ามาหาใจน้องเข้ามาหาใจน้องเข้ามาหาใจน้องเข้ามาก็ไม่เห็นใจนั่นเรียกว่าไม่เห็นฝั่งชีวิตทั้งหมดต้องมีความสงบเป็นเครื่องอยู่ชีวิตนักบวชต้องน้อมใจมาอยู่กับเราเราจึงจะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีหลักจิตหลักใจนะถ้าปล่อยใจปล่อยใจปล่อยใจเหมือนกับรถไม่มีพวงมาลัยเรือไม่มีหางเสือยากที่จะปลอดภัยใจไม่สงบอะไรไม่สงบสักอย่างใจดีแล้วอะไรก็ดีหมดใจไม่ดีอะไรไม่ดีสักอย่างหาตรงไม่สงบไม่มีถ้าหากว่าใจสงบลงไปแล้วใจไม่สงบหาตรงไหนไม่สงบไม่มีดูไปข้างนอกดูไปข้างนอกตั้งแต่มีแผ่นดินแผ่นดินก็เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่มีโลกโลกก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เห็นเขาวุ่นวายอะไรพูดถึงแผ่นดินแต่ละปีแต่ละปี365วันเขาก็เป็นแผ่นดินอยู่อย่างนี้แดดจะออกฝนจะตกสัตว์ทั้งหลายจะถ่ายมูดถ่ายพูดลงไปในแผ่นดินแผ่นดินก็แผ่นดินเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมไม่เคยเป็นทุก
ไม่เคยเป็นสุขไม่เคยไปว่าใครดีไม่ไปเคยไปว่าใครไม่ดีไม่เคยไปรักใครไม่เคยไปชังใครไม่เคยไปโกรธใครไม่เคยไปอิจฉาพยาบาทใครขอแผ่นดินน้ำก็เป็นน้ำอยู่อย่างนี้ตั้งแต่มีน้ำใครจะเอาไปดื่มเอาไปบริโภคน้ำก็ไม่ว่าอะไรใครจะเอาไปล้างเอาไปอาบชำระของสกปรกโสโครกน้ำก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจะเอาไปหุงเอาไปต้มเป็นเครื่องดื่มใดๆน้ำก็ไม่ได้ว่าอะไรตั้งแต่น้ำเป็นน้ำมาน้ำไม่เคยว่าใครดีไม่ว่าไม่เคยว่าใครไม่ดีไม่เคยโกรธใครไม่เคยรักใครลมก็เช่นเดียวกันจะลมตามแต่ที่จะเรียกเอาพายุอย่างนั่นพายุอย่างนี้แต่คุณอย่างนั่นแต่คุณอย่างนี้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเวลาเหตุผลที่ทำให้เป็นเขาก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เป็นไม่เป็นที่มันเป็นเขาก็หมดไปจะลมพัดมาจากทิศเหนือลมพัดมาจากทิศใต้จะพัดแรงพัดค่อยก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่มีลมไม่เคยที่จะไปอาละวาดขาดโทษใครไม่เคยจะไปรักไปชังท่านผู้ใดไฟใครจะไปตามให้สว่างหรือไม่ตามให้สว่างใครจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้ไฟเขาก็เป็นไฟอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนและเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาร้อนและเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาไม่ร้อนจึงว่าโลกเขาสงบของเขาตลอดกาลมาโลกก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟเขาสงบของเขาตลอดกาลมาแล้วเขาก็ยังจะสงบของเขาอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไปอีกด้วยใครจะเกิดมาในโลกสัตว์จะเกิดมาในโลกคนจะไม่เกิดมาในโลกสัจจะไม่เกิดมาในโลกโลกอันนี้เขาก็ไม่สมไม่มีความยินดีและไม่มีความยินร้ายดินในสรีระร่างกายของเราน้ำในสรีระร่างกายของเราลมไฟในสรีระร่างกายของเราไม่ใช่เราเอามาจากไหนไม่ใช่เราเอาจากดินมาจากที่อื่นเอาน้ำลมไฟมาจากที่อื่นก็ดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในโลกดินน้ำลมไฟของโลกดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในเรา
ล้วนแล้วแต่เป็นของโลกเท่านั้นไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าขนมาข้าพเจ้าเอามาในข้าพเจ้าไม่ใช่ของโลกไม่มีใครปฏิเสธคนปฏิเสธก็คนพาลคนไม่มีเหตุผลคนไม่ยอมรับความจริงดินเขาสงบของเขาตลอดกาลมาน้ำลมไฟเขาสงบของเขาตลอดกาลมาต้นไม้ก็เป็นดินต้นหญ้าก็เป็นดินก้อนหินก็เป็นดินเห็นเขาวนวายดินที่สมมติกันเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ไปไหนมาไหนไปมาไหนไปไหนมาไหนเดินได้วิ่งได้นั่งได้นอนได้เล่นกีฬาก็ได้ออกกำลังกายก็ได้แต่ละส่วนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นสุขแต่ละส่วนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์ถึงเขาจะป่วยจะไข้อันนั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสังขารจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเหมือนกับผมอย่างนี้ก็เกิดมาเป็นผมเขาก็เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเขาเป็นทุกข์ของเขาถ้าพูดถึงทุกข์เขาก็ทุกข์ของเขาโดยธรรมชาติเขาไม่สามารถที่จะทรงสภาพเขาก็เปลี่ยนแปลงไปต่างเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดเขาก็ล่วงลงคนยังไม่ได้ตายเรียกคนที่ยังไม่ทันได้ตายเรียกว่าศีรษะล้างหรือหัวล้างเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ใช่เขาสุขไม่ใช่เขาทุกข์ไม่ใช่เขาโลกอยากโลกไม่เขาเยี่ยไม่ใช่เขาอยากหล่นเป็นธรรมชาติเขาสงบของเขาโดยธรรมชาติไม่มีกิเลสตัณหาใดๆทั้งสิ้นไม่มีความวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมผมดำวุ่นวายเห็นไหมผมขาววุ่นวายเห็นไหมผมแดงวุ่นวายเอาใจดูดูแล้วใจของเราจะรู้จักสภาพความจริงใจของเรารู้จักสภาพความจริงใจของเราจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าผมก็สักแต่ว่าสมมติเรียกกันเท่านั้นเองความจริงแล้วผมเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นก็เกิดมายาวทุกขณะทุกขณะทุกขณะขณะใดผมไม่เกิดผมไม่งอกผมมายาวมันนี่เราไม่เห็นเขาเกิดเพราะการเกิดของเขาทุกขณะเดือนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเขาเกิดมายาวเท่านั้นยาวเท่านั้นโตเท่านั้นสองเดือนสามเดือนนี่โอ้ไม่ไหวแล้วนั่นคือความเกิดของผมทุกขณะเกิดก็คือปรากฏขึ้นแสดงออกเป็นตัวเป็นตนยืดยาวออกไปโตขึ้นมาเป็นธรรมชาติเขาไม่อยากเกิดเขาจะอยากเกิดยังไงเขาเป็นผมเขาก็ยังไม่รู้ผมเกิดเขาก็ไม่รู้ผมงอกเขาก็ไม่รู้ผมงอกเขาก็ไม่รู้ผมหลงผมหลงเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จนกระทั่งเป็นผมเขาไม่รู้เรื่องอะไรขนก็ไม่รู้เรื่องเล็บก็ไม่รู้เรื่องถูกเขาตัดถูกเขาโกนถูกเขาขูดถูกเขาย่องเขาย่างอะไรเขาแต้ม
มันเริ่มถูกเขาทาถูกเขาขุดออกสิ่งที่ไปทาไปย่อมเขาก็ไม่รู้จะตัดเอาไปทิ้งตัดเอาไปทำอะไรเขาก็ไม่รู้ฟันก็เช่นเดียวกันฟันงับเนี่ยฟันรู้ไหมว่าเป็นฟันรู้ไหมว่าเป็นฟันฟันอยู่ในปากจะซี่ไหนก็ช่างจะสมมติว่าเป็นซี่ซี่กล้ามซี่เขี้ยวนึกว่าสีไหนก็ช่างเขาไม่รู้อะไรทั้งสิ้นฟันไม่รู้เลยแล้วฟันจะมีกิเลสตัณหาได้ยังไงฟันจะอยากสวยอย่างงามได้อย่างไรหนังก็เช่นเดียวกันดูรูปหนังในตั้งใจดูจริงๆหนังก็แข็งอยู่นั่งห่อขาอยู่นั่งเป็นหนังรู้ไหมหนังเจ้ารู้ไหมเขาเรียกเจ้าเป็นเหล็กเจ้าว่าเป็นหนังเจ้าห่อเนื้อห่อเลือดห่อเนื้อห่ออะไรต่อมีอะไรอยู่ภายในเจ้ารู้ไหมได้รับคำตอบอย่างเดียวคือหนังไม่รู้เรื่องเพราะหนังไม่รู้จนกระทั่งเป็นหนังแล้วหนังจะไปรู้เรื่องอะไรหนังเวลาเขาเอาเจ้าไปเผาเจ้ารู้เรื่องไหมหนังเขาเอาเจ้าไปต้มเจ้ารู้เรื่องไหมหนังเจ้าเน่าเจ้าเปื่อยเจ้ารู้เรื่องไหมไม่หนังไม่รู้จนกระทั่งเจ้าของเป็นหนังแล้วหนังจะรู้เรื่องอะไรนี่เรื่องเหล่านี้เป็นโลกดินเป็นโลกน้ำเป็นโลกลมเป็นโลกไฟเป็นโลกโลกเป็นโลกโลกไม่ได้วุ่นวายอะไรดินน้ำลมไฟไม่เคยวุ่นวายแล้วตรงไหนวุ่นวายเดี๋ยวนี้มีแต่โลกวุ่นวายมีแต่ว่าโลกวุ่นวายมีแต่ว่าโลกวุ่นวายไอ้ตัวกิเลสตัววุ่นวายมันไม่ยอมพูดนะว่าข้าพเจ้าเป็นกิเลสข้าพเจ้าวุ่นวายเหลือเกินมันไม่เคยพูดนักปราชญ์ท่านนั้นท่านเห็นชัดๆว่าตัวกิเลสเท่านั้นวุ่นวายคนพาลทั้งหลายจะมีแต่ยกความวุ่นวายเอาไปให้ข้างนอกเขาดีเสมอคนพาลว่าเจ้าของดีเสมอจึงเป็นคนพาลดินน้ำลมไฟไม่รู้เรื่องว่าเขาวุ่นวายผมเกิดขอมาแก่มาตายเขาไม่รู้เรื่องผมคนเล็บฟันหนังดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าเกิดเป็นคนเป็นสัตว์คนเดี๋ยวนี้วุ่นวายดูจริงๆแล้วคนไม่ได้วุ่นวายคนเกิดคนก็ไม่รู้ส่วนไหนแก่ที่เรียกว่าเป็นคนแก่ไปก็ไม่รู้เขาเอาไปเผาคนไม่รู้เผาทั้งเป็นก็มีไม่เห็นก็รู้ว่าอะไรตายแล้วไปเผาตรงไหนดินส่วนไหนน้ำส่วนไหนลมส่วนไหนก็ไม่รู้ประกอบแต่ว่าครับไม่รู้ว่าถูกเผาหมดไปสิ้นไปก็ไม่รู้ว่าหมดไปสิ้นไปยังแต่เท่าก็ไม่รู้ก็เอาไปฝังดินและออกไปเอาไปให้อาหารเอาให้ปลาในทะเลมันไปกินเขาก็ไม่รู้แล้วจะบอกเขาวุ่นวายยังไงตัววุ่นวายถูกคือตัวกิเลสตัวกิเลสตัววุ่นวายตัวกิเลสอยู่ตรงไหน
ดูตามดินตามน้ำตามลมตามไฟไม่มีเด็ดขาดดูยังไงก็ไม่มีดูยังไงก็ไม่มีดูก็หาจิตว่ามันอยู่ในจิตนี่นะมันอยู่ในจิตนี่นะดูก็หาจิต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 ดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปว่าวันหนึ่งอย่าไปว่าสองวันอย่าไปว่าสิบวันยี่สิบวันอย่าไปว่าสามเดือนหนึ่งปีดูจนกระทั่งเห็นดูจนกระทั่งได้ข้อมูลชัดอย่างที่สามัญเณรเทศให้ปู่ที่ลาฟังมีรูอยู่หกรูอุดเส้นหนึ่งรูเหลืออีกรูหนึ่งให้ล่วงเข้าไปค้นเข้าไปล่วงเข้าไปค้นเข้าไปแล้วจะไปเจอคำว่าเหี้ยแล้วให้คายสิเหี้ยนั่นเสียคนเขาไปหาใจคนเขาไปหาใจคนเขาไปหาใจจะเจอคำว่าตัวกิเลสอยู่ในนั้นเห็นตัวกิเลสอยู่ในนั้นแล้วขาดกิเลสนั่นเสียนี่เป็นข้อปฏิบัติอย่าไปหมายอันอื่นเป็นกิเลสตัณหาอย่าไปหมายดินน้ำลมไฟเป็นกิเลสตัณหาอย่าไปหาว่าร่างกายของเกิดมาตายว่าเป็นกิเลสตัณหาแล้วก็อย่าไปหมายว่าใจเป็นกิเลสตัณหาอย่าไปหมายว่าร่างกายเป็นของเกิดมาตายว่าเป็นกิเลสตัณหาว่าอย่าไปหมายว่าใจจิตเป็นกิเลสตัณหาความหมายทั้งหมดผิดทั้งนั้นถ้าหากว่าใจถูกต้องรู้ต้องเห็นความจริงว่าอะไรเป็นตัวกิเลสแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรที่ไม่เป็นกิเลสซักไส้ในไทยถามให้หมดสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเป็นกิเลสไหมมันเป็นกิเลสหรือไม่เห็นคนเดินมาผมขนเล็บฟันหนังไม่ว่าสิ่งที่สัมผัสในตาภายนอกหรือสิ่งที่สัมผัสอยู่เสมอในใจของเราคือสรีระร่างกายของเราเอามาแยกแยะยังว่าเขาดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้เรื่องอะไรและเขาจะมีกิเลสอะไรไม่มีหรอกตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเผาตายแล้วเกิดแล้วตายเอาไปเผาเกิดแล้วตายไปเผาเกิดแล้วตายไปเผากิเลสมันไม่ได้ใหม่กิเลสมันไม่ได้ตายมันจะไปตายยังไงมันเผาของตายไม่ได้เผากิเลสนี่กิเลสมันไม่ใช่อยู่ที่ดินที่น้ำที่ลมที่ไฟมันจะรุกรามขนาดไหนเพียงไรในความรู้สึกเพ่งดูเขาจิตเพ่งเขาหาจิตเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตดินน้ำลมไฟไม่มีหรอกของเกิดมาตายกิเลสมันมีอยู่ด้วยมันอยู่กับดินน้ำลมไฟมันอยู่กับของตายเดี๋ยวมันไปอยู่กับของตายเดี๋ยวมันจะตายมันไม่อยู่มันอยู่ตรงที่คนมองไม่เห็นมันมันอยู่ตรงที่คนไม่มีสติปัญญาคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นมันหรอกมันเล่นลับมันลี้ลับต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องมีสติต้องมีปัญญาส่องเข้าหาใจส่องเข้าหาใจส่องเข้าหาจิตส่องเข้าหาจิตส่องเข้าหาจิตนี่คำว่าจิตจิตไม่ได้เป็นกิเลสจิตไม่เป็นกิเลสนะจิตเป็นจิตแต่เห็นจิตเข้าไปแล้วนี่จิตเขาเป็นจิตโดยธรรมชาติเขาไม่ได้มีกิเลสอะไรกิเลสตัณหาก็คือกิเลสตัณหานั่นเองกิเลสตัณหาก็สักแต่ว่ากิเลสตัณหาไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้ายังอยู่พระอรหันต์ฆ่ากิเลสตายกิเลสพระอรหันต์ยังอยู่นะกิเลสเป็นกิเลสกิเลสอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงกิเลสนั่นแหละ
ต้องมีสติต้องมีปัญญามีข้อปฏิบัติอบรมสติมีข้อปฏิบัติอบรมปัญญาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาด้วยข้อปฏิบัติตาสว่างใจสว่างมองเห็นจิตแล้วมองเห็นจิตมองเห็นธรรมมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะอบรมจิตให้เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมามองเขาตรงไหนทะลุปูโป่งมองเขาไปตรงไหนทะลุปูโป่งมองไปทางไหนทะลุปูโป่งสิ่งที่ไม่เห็นในใจที่สว่างไสวด้วยสติปัญญามองเข้าไปไม่มีแล้วกิเลสตัณหามันเป็นของมีอยู่นี่มันก็ต้องมองเห็นใช่ไหมนี่แหละตัวเหี้ยเอาอีโต้ฟันป๊อกคอมันขาดไปเลยเรียบร้อยโลกธาตุสงบหมดดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นไฟลมเป็นลมไฟเป็นไฟสงบหมดจิตเป็นจิตไม่มีอะไรนี่ยังว่าตัววุ่นวายคือตัวกิเลสตัววุ่นวายก็คือตัวกิเลสตัวไม่สงบก็คือตัวกิเลสไอตัวอันธพาลก็คือตัวกิเลสตัวก่อการร้ายก็คือตัวกิเลสตัวกิเลสตัวเดียวเท่านั้นน่ะตัวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่รักและเป็นที่ชังเป็นที่ปรารถนาหนาและไม่พึงปรารถนาของสัตว์โตเพราะเขาเอาสิ่งเหล่านี้ล่ะมัดสัตว์โลกเอาไว้ให้ติดอยู่ไม่ให้ไปไหนให้หลงรักหลงชังหลงรักหลงชังสิ่งที่รักก็ติดติดเพราะรักสิ่งที่ชังก็ติดติดเพราะชังเขาเอาสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟเอาของเกิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกเอามาเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเอามาเป็นเครื่องรอกนี่ให้รักให้ชังไม่ใช่รอให้รักอย่างเดียวรอให้ชังด้วยรอให้ถูกใจรอไม่ถูกใจแล้วก็เอาสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจนะมัดเอาให้ไม่ถูกใจอยู่อย่างนั้นให้ถูกใจอยู่อย่างนั้นเราจะไปไหนจะไปไหนจะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะเดินอยู่จะขี่เรือบินไปสหรัฐอเมริกาเจ้าก็เอารักว่าความรักความชังอันนั้นน่ะไปเอาความรักความชังอันนั้นมัดเจ้าจะตายไปก็ช่างก็เอาความรักความชังนั้นมัดเจ้าไว้ไม่เจ้าไปไหนเจ้าจะต้องมาเกิดตายนี่มาเกิดมาตายมาเกิดมาตายการปฏิบัติธรรมดูดินดูน้ำดูลมดูไฟที่มีอยู่ในเราดินน้ำลมไฟที่มีอยู่เต็มโลกตามแต่ที่จะสมมติกันว่าเป็นอะไรดินน้ำลมไฟทั้งนั้นไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟไม่มีในโลกไม่เป็นดินไม่เป็นน้ำไม่เป็นลมไม่เป็นไฟไม่มีในโลกในโลกทั้งหมดที่มีและสมมติกันว่าเป็นอะไรดินน้ำลมไฟนั้นจะสมมติกันว่าเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองทองดำทองขาวทองอะไรก็ช่างดินน้ำลมไฟนั้นสิ่งที่มีและสิ่งที่เอามาสมมติกันนั่นคือดินน้ำลมไฟไม่รู้เรื่องอะไรแต่กิเลสมันไม่ว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นดีอันนั้นมีอันนั้นดีอันนั้นมีขาน้อยอันนั้นมีขามากคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีมันไปว่าอย่างนั้นดีหรือไม่ดีมันเป็นธรรมชาติของขมก็เป็นธรรมชาติของของหวานก็เป็นธรรมชาติหวานของเผ็ดก็เป็นธรรมชาติเผ็ด
คนดีก็เป็นธรรมชาติทำคนไม่ดีก็เป็นธรรมชาติไหนเมื่อทำดีทำไม่ดีแล้วเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นโดยธรรมชาติเป็นขึ้นเพราะการกระทำไม่ใช่เป็นเพราะดินน้ำลมไฟเป็นการกระทำนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันบันดาลผลักดันบีบบังคับให้เป็นไปตามอำนาจสร้างความสับสนวุ่นวายจนกระทั่งมองมืดมนอนธการดูให้ทะลุปุกลงในกองดินกองน้ำกองหลุมกองไฟกองท่องดูให้ทะลุปุกลงในกองใจกองจิตในกองธาตุรู้อันนี้ธาตุรู้อันนี้จิตนี่ก็เป็นธาตุธาตุรู้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 ไม่ต้องไปสนกิเลสมันอยู่ตรงไหนหรอกตาตาเป็นยังไงไม่ต้องไปสนเวลาเราไม่ต้องการสนเวลาต้องการดูกิเลสดูตัวกิเลสดูกิเลสดูที่จิตดูที่จิตเวลาไม่ต้องการดูกิเลสไม่ต้องไปดูกิเลสไม่ต้องใจเราไม่ต้องไปสนกิเลสดูจิตอันเดียวไม่รู้กิเลสจะไปเห็นกิเลสหรือจะไปรู้กิเลสหรือนะดูจิตตัวเดียวตัวนี้แหละดูไปเถอะมันก็ดูผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องนุ่งห่มนี่ดูผ้าของเราดูผ้าของเราดูผ้าของเราเห็นดอกไอ้ตรงที่มันเป็นจุดด่างถ้ามันเปื้อนอะไรมันเห็นรอยรั่วรอยทะลุรอยเป็นคำคร่าหรือจำรอยฉีกรอยขาดเล็กๆน้อยๆรั่วทะลุมันเห็นดูผ้าตรงนั้นแหละมันเห็นจุดดูจิตก็เช่นเดียวกันมันอยากเห็นหรอกอะไรมันเป็นของแปลกปลอมวบๆแวบๆนั่นแหละตัวกุศลนั่นแหละก็คือตัวกิเลสนั้นมันแสดงออกมาอย่างนั้นแสดงออกมาอย่างนี้เราไปยึดมันเป็นตัวเป็นตนเป็นหน้าเป็นตาเป็นรูปเป็นร่างเป็นผีเป็นเปรตคือมาดันทีถ้าหากว่ารูปขึ้นมาแล้วอันนั้นเป็นกิริยาของจิตมันแต่คือมันเคลื่อนไปในเรื่องนั้นนั้นนี่อันนั้นมันก็รู้แล้วมันก็ดับไปเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเพราะว่าก็ดับไปจึงว่าสติธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติการประกอบความเพียรเป็นธรรมเป็นปฐูเป็นตาที่จะส่องให้เห็นตัวธรรมตัวกิเลสตัวจิตธรรมชาติจิตธรรมชาติกิเลสธรรมชาติธรรมอาศัยข้อปฏิบัติสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมจึงสมบูรณ์ขึ้นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไม่ต้องไปหาไม่มีแต่จิตกายค้นคว้าไม่มีในอื่นไม่มีมันมีในจิตมันมีในจิตและมันจะเกิดเป็นที่จิตอันหนึ่งมาจากความภาคความเพียรปรับปรุงความทนเท่านั้นไม่ใช่มีตรงนั้นไม่ใช่มีตรงนู้นไม่ใช่มีในตำรานั่นตำรานี้ไม่ใช่มีอยู่ในมัดนั่นผูกนี้มีเอาไปเผามันแล้วทั้งนั้นสหกิเลสมันอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนั้นมันหมดนี่ไม่หมดเป็นนะกิเลสทำก็ไม่หมดเป็นในยังมีการเกิดการตายอยู่ตราบใดกิเลสธรรมก็ยังมีอยู่อย่างนั้นธรรมที่เป็นของเกิดดับธรรมที่เป็นธรรมชาติพ้นจากสมมติทั้งหลายจะว่าเรื่องของเกิดดับก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นของไม่เกิดไม่ดับพระพุทธเจ้าว่าพ้นจากสมมติแต่สมมติผิดเป็นอนัตตาก็เป็นสมมติเป็นอัตตาก็เป็นสมมติธรรมนั่นเป็นธรรมพ้นจากสมมติเอามาสมมติไม่ถูกธรรมนั่นอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่
มีอยู่ในเราท่านทุกคนเข้าถึงรู้เห็นด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญามรรคทั้ง8เป็นทางเดินเข้าหาจุดธรรมชาติที่พ้นจากสมมติปัญญาผ่านไปผ่านกองดินผ่านกองน้ำกองลมกองไฟผ่านกองธาตุทะลุปูพรมไปธาตุที่ไม่มีความรู้ธาตุที่เป็นฟ้าที่ธาตุที่มีความรู้เป็นลำดับผ่านไปในข้อปฏิบัติทั้งนั้นนั่งอยู่ก็ดินน้ำลมไฟเท่านั้นนอนอยู่ก็ดินน้ำลมไฟนอนอยู่สติก็รู้เดินอยู่ก็ดินน้ำลมไฟเดินเห็นเป็นกองธาตุเห็นเป็นกองดินเห็นเป็นของของตายใจจะออกไปสัมผัสเกี่ยวของตรงไหนก็สัมผัสเกี่ยวของกับดินน้ำลมไปใจออกไปสัมผัสเกี่ยวของกับสิ่งใดๆก็สัมผัสดินน้ำลมไปดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีและยินร้ายในดินในน้ำในลมในไฟนั้นทุกคนที่รักคนที่ชังเห็นเป็นดินเห็นเป็นน้ำเห็นเป็นลมเป็นไฟทำเป็นคนคนนั้นหมดไปเราเป็นที่รักเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟคำว่าคนในเราก็หมดไปใจของเราให้อยู่กับกองดินกองน้ำกองลมกองไฟอยู่กับกองธาตุเรียกว่าใจของเราอยู่กับข้อปฏิบัติใจของเราให้อยู่กับกองสติกองสมาธิกองปัญญากองธรรมเรียกว่าใจของเราอยู่กับข้อปฏิบัติให้หมุนอยู่ก็ขอปฏิบัติหมุนอยู่ก็ขอปฏิบัติเหมือนกับล้อเกวียนล้อรถหมุนอยู่ตลอดเวลาไกลสักขนาดไหนก็ถึงเยาวทุตหนึ่งตั้งแต่เหนือจบใต้จะไปต่างประเทศถึงไหนก็ถึงถ้ามันหมุนอยู่ข้อปฏิบัติก็เช่นเดียวกันหมุนอยู่กับข้อปฏิบัติหมุนอยู่กับข้อปฏิบัติหมุนอยู่กับข้อปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถึงสาวกถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์พากันนั่งดูนั่งเพ่งตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าขึ้นมาหาศีรษะตรงไหนเข้าฟุ้งวุ่นวายตรงไหนเข้าฟุ้งซ่านตรงไหนวุ่นวายตรงไหนฟุ้งซ่านเพ่งดูจิตถามดูจิตจิตฟุ้งซ่านแล้ว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 ถามดูอย่างนี้เวลาถามไม่ต้องกำหนดลมหายใจเข้าออก
เวลาถามไม่ต้องบริกรรมพุทโธถือการถามนั้นเป็นคำบริกรรมจิตเป็นกิเลสเหรอจิตเป็นกิเลสเหรอจิตพุ่งสร้าง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 เหรอถามอยู่อย่างนั้นตั้งสติถามอยู่อย่างนั้นไม่ให้ขาดสักขณะขณะถามก็เอาใจดูดูที่จิตขณะถามก็เอาใจดูดูที่จิตแล้วจิตนั่นละจะรู้ความจริงของจิตว่าเป็นกิเลสไหมรู้ความจริงขณะใดเราก็จะได้คำเจาะคำตอบที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าจิตเป็นกิเลสหรือไม่นี่เป็นวิธีการข้อปฏิบัติเพื่อความสงบของจิตนี่มันไม่สงบไม่สงบมันปล่อยใจไปสร้างความวุ่นวายนี่เราไม่ให้ไปเราไม่ให้ไปเราไม่ให้ไปให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันจะไปได้ยังไงมันก็สงบนะที่มันไม่สงบคือมันไม่บังคับใจมันปล่อยใจปล่อยไปสร้างความวุ่นวายปล่อยไปสร้างอนุสร้างเรื่องราวอย่างนั้นนี่ปล่อยไปก็คิดไป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 แล้วจะไปสงบไหมคิดดีก็ไปสัมผัสความคิดที่ดีนั้นคิดไม่ดีก็ไปสัมผัสความคิดที่ไม่ดีนั้นคิดอกุศลคิดอกุศลไปสัมผัสไปรับรู้ไปสวยเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นดีเป็นชั่วต่อถึงเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมานั้นเป็นกำหนัดยินดีขึ้นมาเกิดจากการปล่อยใจนั้นท่านจึงว่าสำรวมกับใจนะเอาสติเป็นธรรมคือสำรวมสำรวมอยู่กับดินสำรวมอยู่กับน้ำสำรวมอยู่กับลมกับไฟสำรวมอยู่กับธาตุจิตธาตุรู้ใครอยู่ตรงนี้เรียกว่าอยู่กับธรรมเอาธรรมนี่มัดจิตมัดใจไม่ให้ออกไปอาละว่าออกไปไม่ได้นะออกไปอาละไปหาเรื่องหาราวเพราะออกไปกิเลสมันพาไปกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนมันพาไปตรงนั้นตัวอาหารน่ะที่มีเป็นสารพิษมันพาไปตรงนั้นพูดถึงป่าดงพงไผ่มีฝากมีหนามมันพาไปตรงนั้นพูดถึงว่าเหวตรงไหนมันพาลงตรงนั้นกองฟืนกองไฟพูดถึงฟืนถึงไฟมันพาไปตรงนั้นถ้าหากว่าปล่อยใจปล่อยไปมันไปลักษณะนั้นเราต้องเมตตาสงสารเราเอาสติธรรมเอาปัญญาธรรมคุ้มครองรักษาให้อยู่กับกรอบของธรรมกรอบของสติมาให้ออกจากนี้ออกจากนี้นี่กิเลสมันดึงโอกาสที่กิเลสมันจะลากไปลากไปได้ทันทีถ้าอยู่ในกรอบของสตินี่มันลากไปไม่ได้กิเลสก็ทำกิเลสมันกลัวแต่ทำมันยอมแต่ธรรมะออกจากนอกจากธรรมะแล้วกิเลสมันใหญ่ที่สุดไม่มีใครที่จะใหญ่เท่ากิเลสต่อว่ามหากษัตริย์พญาอินทร์พญาพรหมอยู่ในกำมือของกิเลสทั้งนั้นตาสีตาสามสัตว์เล็กสัตว์น้อยเห็นไหมไปไหนไปเป็นคู่ไปไหนไปเป็นคู่ไปไหนไปเป็นคู่มีลูกมีเต่าเอามากิเลสทุกซอกมุมถ้าใจเป็นกิเลสใจปล่อยให้ไปตามกระแสใจปล่อยใจให้ออกจากนอกกรอบของธรรมเป็นไปในทุกอย่างเป็นไปเป็นถือก็เป็นไปได้ทั้งที่ยังอยู่มียังไม่ทันตายดูจิตดูจิตดูกายดูผมดูเล็บดูฟันดู
ดูไส้ดูปอดดูกล้ามเนื้อกระดูกชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นี่ต่อเด็กแยกออกไปไส้ออกไปตับออกไปปอดออกไปกระดูกน้อยกระดูกใหญ่เอาออกไปเอาไปวางเอาไปกองเอาไปกองเอาไปกองตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นของตัวของที่ตั้งให้อยู่ตรงไหนตรงไหนอยากได้ถึงเมียตรงไหนอยากได้ถึงไม่มีมันมีแต่คนไม่คิดไม่พิจารณาตามปล่อยใจทั้งใจให้กิเลสมันเอาไปคิดเอาไปพิจารณาใจของเราทั้งใจถวายกิเลสเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้งานงานของกิเลสทั้งหมดนี่ล้วนแต่เป็นอันตรายแก่เราทั้งนั้นทำความสงบแน่วแน่อยู่กับจิตแน่วแน่อยู่กับสตินั่งอยู่ตรงไหนอย่าไปสนนั่งอยู่ก็ใครอย่าไปสนกายของเราเท่านี้นั่งอยู่เท่านี้กองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองอยู่เท่านี้ตรงไหนก็กองดินกองน้ำกองลมกองไฟดินเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นดินน้ำลมไฟเขาก็ไม่รู้เขาเกิดเขาไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างกองดินน้ำลมไฟจะรู้อะไรดูเสียดูดูกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองเกิดมาตายเกิดก็คือดินน้ำลมไฟเกิดดินน้ำลมไฟแยกชิ้นส่วนออกมารวมมากองกันไว้สมมติว่าคนว่าสัตว์ดินตรงไหนไม่ว่าคนดินตรงไหนไม่ว่าสัตว์น้ำลมไฟตรงไหนไม่ว่าเขาไม่ว่าเขาเป็นคนเป็นสัตว์นี่น่าตรงไหนว่าจิตว่าแล้ว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 ถามจิตเขาพี่อีกจิตก็อยู่เฉยๆอีกแหละจิตไม่ได้ว่าตัวว่าคือตัวอะไรจะว่าเป็นตัวกิเลสก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ถูกก็ใช่แต่เราอย่าไปหมายเขาว่าเขาเป็นกิเลสถ้ามันยังไม่ชัดอย่าไปเพื่อไปใหญ่อย่าไปตัดสินต้องใจของเราดูใจของเราเห็นของจริงว่าสมมติบัญญัติว่าเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสเป็นตัวสมมติทั้งนั้นรู้ลงไปไม่ต้องสมมติเป็นกิเลสหรือจะสมมติเป็นกิเลสก็ไฟอย่างนั้นจะสมมติว่าเป็นไฟหรือไม่สมมติเป็นไฟก็เป็นไฟเหมือนกันเผาคนใดทั้งนั้นกิเลสก็เหมือนกันอย่าไปสมมติแค่ชื่ออย่างเดียวอย่าให้ไปความอย่าให้ความสำคัญกับชื่ออย่างเดียวให้ความสำคัญกับสองสิ่งงานของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่างานน้อยไม่ใช่ไม่มีงานบางคนเขาว่าเออมันขี้ข้านหลายไปโบสถ์เชื่อกันอยากให้คนดูขยันคนที่พูดมาบทนั่นดิที่ข้าหน่ายมาเป็นบทอยากให้คนขยันที่เขาพูดนั่นน่ะให้คนมาบทให้พากันมาบทเยอะๆโซ่ล่างขาดึงมาก็ยังจะไม่ยอมมานะคนที่ไล่คนที่ข้าไปบทพูดนักบวชมีพระพุทธเจ้านั่นน่ะเป็นคนขี้ข้านตัว